สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับอยู่กับพี่ก๊อฟปกรณ์พึ่งเนตรและผมสมชายมีเสนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ใกล้ที่จะมีการวันพิพากษาแล้วใกล้ๆแล้วนะเพราะว่าถ้าดูยังไงเนี่ยไม่น่าจะเกิดไม่ถึง60วันแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึง60วันถ้าสมมุติว่าสูงสุดไปเลือกตั้งเอาวันที่14พฤษภาคมนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ55วัน55วัน55วันนะเราจะได้หย่อนบัตรและจะได้ตัดสินอนาคตประเทศกันก็สถานีโทรทัศน์นะครับเนชั่นทีวีและก็กลุ่มเนชั่นกรุ๊ปก็อยากจะรณรงค์นะครับพี่ก๊อฟให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์และใช้สิทธิ์โดยจิตบริสุทธิ์ตรงที่ว่าใช้สิทธิ์โดยอย่าขึ้นอยู่กับการซื้อเสียงหรือรับเสียรับเงินมาท่านแบบว่าก็อย่าให้เขาดูถูกว่ารับเงินแล้วไปกาต้องบอกว่าต้องคิดเลยนะพรรคไหนที่แจกเงินหรือว่าสสคนไหนเนี่ยที่ไปบอกว่าเอาเงินแล้วไปลงคะแนนเนี่ยไม่บริสุทธิ์ใช่ครับแล้วก็จะไปถอนทุนแน่นอนนะฮะใช่ไหมพี่ก๊อฟก็เขาไปคุมเราไม่ได้อยู่แล้วต้องรู้เลยว่าถ้าคุณกล้าใช้ตังเนี่ยคุณเข้าไปคิดโคตรโกงแน่ใช่ครับถูกไหมถูกครับมันไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้าจะเสียตังเพื่อได้สสเนี่ย30ล้าน50ล้านนะพี่ก๊อฟอยู่4ปีคุ้มไหมเงินเดือนเงินเดือนไม่มีทางเงินเดือนเอาละตีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งหมดนะเดือนละ 200,000 ปีหนึ่ง2ล้าน4ปีมัน10ล้านครับนะแต่ว่าคุณใช้เงิน40 50ล้านเนี่ยแปลว่าคุณต้องหาทางทุจริตครับต้องเข้าไปโกงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำคัญไว้เลยนะว่าคนที่จะไปเนี่ยนะไปใช้เงินเนี่ยซื้อเสียงกันเยอะตอนนี้ดูดคนแล้วก็ใช้เงินแล้วก็กางแผนเนี่ยนะครับที่จะไปซื้อจุดนู้นจุดเนี้ยมันมีเยอะผมเลยเตือนไว้พี่ก๊อฟกับผมเตือนไว้นะว่าให้เราตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์เราจะได้รัฐบาลที่ดีเราจะได้ผู้แทนที่ดีทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับสำหรับเรื่องข่าวสารก็เกาะติดเนชั่นโพลนะมีเนชั่นโพลเกาะติดจอเนชั่นไปตั้งแต่วันนี้เลยไม่เพียงแต่โพลเนชั่นนะเราก็ยังมีบทวิเคราะห์มีอะไรที่เข้มข้นเพื่อพี่น้องประชาชนได้รู้ครับว่าทุกคนกำลังเล่นเกมอะไรและที่สำคัญเนี่ยครับเราตะเวนในการที่จะดีเบตทั่วประเทศเพื่อจะกระตุ้น1นะครับเพื่อกระตุ้น2เนี่ยเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งพรรคไหนเสนอแนวนโยบายอย่างไรครับนะครับทำมาแล้วที่โคราชก็ทำแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะทำต่อนะครับที่สงขลาที่สงขลานะเดี๋ยวจะมาเล่าทั้งหมดว่าเราทำอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้คนจะไปต่อคนหนึ่งที่เรียกว่าซ่องสุมกำลังแล้วก็ดูดคนอื่นเยอะเนี่ยฮะก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับก็เรียกว่าตอนนี้คนก็มองว่าแล้วบิ๊กตู่จะไปต่อยังไงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ต้องบอกในฐานะนักประเมินทางการเมืองไปต่อค่อนข้างยากใช่ไหมยากครับยากเพราะว่าวิเคราะห์หลายเหตุหลายผลเนี่ยนะครับคือการไปต่อโดยที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ปกติไม่ใช้การเลือกตั้งแบบที่มีม.44 นะครับตอนปี2562เป็นการเลือกตั้งแบบไหนยังมีมาตรา44อยู่นะครับตอนนั้นเปลี่ยนกกต.ได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นเปลี่ยนได้เปลี่ยนศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมได้หมดครับได้หมดนะเพราะการเลือกตั้งในปี2562เนี่ยก็ต้องวันก่อนเนี่ยผมได้มุมแง่มุมจากคุณสุวัตลิปตพันลบนะซึ่งท่านพูดในรายการวันที่เราออกสัปดาห์ที่แล้วนะใช่ครับก็บอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นภาวะปกติไม่ใช่ภาวะปี2562เนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนนั้นการเลือกตั้งอยู่ในภาวะความกลัวครับเทศบาลเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้หมดใช่ไหมฮะม.44ยังคงอยู่เพราะว่าพอมีมาตรา44เนี่ยก็คืออำนาจเต็มอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ใช่เปลี่ยนได้ทุกองค์กรนะฮะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่นอกจากอำนาจไม่เต็มแล้วเนี่ยเกียร์ว่างเยอะใช่ครับเกียร์ว่างเยอะเพราะว่าข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแทงหวยแล้วใช่ไหมแทงหวยแล้วแทงหวยว่าแทงหวยว่าคนที่กำลังจะไปต่ออาจจะไปต่อยากนั่นแหละ ถึงบอกว่าไปต่อยากมันจะเกียร์ว่างขึ้นนะครับจริงๆท่านนายกเองเนี่ยก็เพิ่งพูดตอนลงพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับว่าที่ต้องลงพื้นที่เยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้ต้องระวังเรื่องเกียร์ว่างไม่ต้องระวังเกียร์ว่างแล้วนายกบอกว่าไปขันน็อตเพราะว่าเป็นการอธิบายที่คนไปบอกว่าใช้เครื่องมือของรัฐเนี่ยไปหาเสียงใช่ครับนายก
ประยุทธ์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่เจตนาเพราะว่าตอนนี้มันมีเกียร์ว่างก็เลยต้องไปขันน็อตใช่แต่เรามาวิเคราะห์กันพี่ก๊อฟว่าทำไมนายกถึงไปต่อยากดีกว่านะครับมีอะไรบ้างครับเหตุผลที่ทำให้นายกหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไปต่อทางการเมืองต่อยากครับก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือความนิยมตกต่ำอันนี้จริงไหมนะฮะจริงจริงนะครับนะครับเมื่อวันพฤหัสสถาบันพระปกเกล้านะครับมีการแถลงข่าวเรื่องการเลือกตั้งปี66นะครับแล้วก็ไปย้อนให้ดูสถิติการความเชื่อมั่นของผู้นำประเทศนะฮะในรอบ20ปีตกต่ำที่สุดคือยุคนี้นะครับยุคนี้นะแล้วไปดูพอความนิยมตกต่ำอ่ะพี่ก๊อฟอันนี้เอาเรื่องความนิยมตัวก่อนนะความนิยมตกต่ำเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่เวลาลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยมีแรงต่อต้านมีแรงต้านมีแรงต่อต้านนะจับกลุ่มรอด่ารอต่อว่าตะโกนนะจริงๆมีมาเยอะนะจริงๆจริงๆเนี่ยนะถ้าไปดูว่าลงพื้นที่แล้วเจออะไรบ้างครั้งแรกเลยนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนไปเยาวราชไปเยาวราชนะฮะตอนนั้นคือเลือกไปช่วงตรุษจีนพอดีนะครับแล้วก็ไปแบบผู้ติดตามเยอะรถติดนะรถติดคนก็เลยหงุดหงิดครับก็เลยตะโกนไล่ว่าอยู่มา8ปีแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะออกนะฮะอันนั้นตั้งแต่มกราใช่ไหมใช่ครับพอกุมภาไปเจอที่ไหนฮะไปลงโคราชใช่ครับไปที่โคราชเตรียมจะไปเปิดปราสาทใหญ่ครับระหว่างที่ไปสักการะขอพรจากย่าโมนะครับก็มีคนไปยืนไลฟ์สดแล้วก็ต่อว่าเหมือนกันต่อว่าแล้วก็พูดในประเด็นเดียวกันนี่แหละก็คือว่าอยู่มา8ปีแล้วยังไม่พออีกหรืออะไรแบบนี้ครับไปราชบุรีคราวนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยนะเมื่อเร็วๆนี้13มีนาคมจันทร์นี้แล้วใช่ครับก็มีทั้งไปชู3นิ้วไล่แล้วก็มีคุณป้าป้านานะฮะที่ไปตะโกนด่าแล้วก็มีการไปโอ้ไปแบบว่าตำรวจนอกเครื่องแบบโอ้โหดึงไปปิดปากอะไรต่ออะไรโดนวิจารณ์หนักมากโดนวิจารณ์แล้วก็โดนนั่นเยอะนะครับล่าสุดก็มีใช่ไหมที่เชียงใหม่วันศุกร์ครับไปลงพื้นที่เชียงใหม่ก็คือเป็นพื้นที่ที่พูดถึงก็ไม่ใช่ฐานเสียงของท่านอยู่แล้วนะครับก็น่าจะคาดเดาได้แล้วก็มีจริงๆนะครับมีการไปตะโกนต่อว่าครับแล้วก็ผมเห็นในตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยเขาท่านนายกไปถ่ายรูปกับพระและไปโอบไหล่พระครับนะฮะก็บอกเอ้ยไม่ดีมั้งนะตอนนี้ต้องบอกว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะพี่ก๊อฟหายใจก็ผิดนะต้องบอกนะครับต้องบอกงั้นไปดูบรรยากาศที่เรารวบรวมมาให้ดูนะว่าท่านนายกไปแล้วเกิดบรรยากาศต่อต้านทั้งหลายพื้นที่นี้ยังไงไปดูเลยครับครับเอาอย่าดันสิครับเนี่ยอย่าดันสิครับแล้วก็ตำรวจก็ยื้ออยู่ครับครับก็ถือว่าชุลมุนซึ่งวันนั้นเป็นเวทีใหญ่มากนะฮะของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับแต่ยังไม่แบบถึงขั้นรุนแรงแต่ยังก็มีการไม่ให้เข้าไม่ปะทะครับนะครับต้องไปดูเวทีที่ราชบุรีนะราชบุรีนี่หนักครับนี่นะนี่ฮะราชบุรีนะฮะตำรวจนี่ใช้ร่มด้วยนะใช้ร่มเนี่ยดูอุดปากด้วยแล้วก็นั่นนะฮะแล้วก็แต่สื่อมวลชนช่างภาพเนี่ยก็พยายามถ่ายครับตอนหลังปนาหลังจากที่เรียกว่าปนาได้ไหมได้ครับได้ครับพี่นาแล้วกันพี่นาครับพี่นานะอย่าไปเรียกป้าเลยอายุก็ไม่ขังกันมากหรอกครับครับต้องบอกว่าพี่นาเนี่ยแกก็ออกมาแถลงครับมาพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะว่าเรื่องการกระทำถูกกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงครับนะครับต้องบอกคือทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่ามีการไปดำเนินคดีแกด้วยนะฮะทั้งที่น่าจะปล่อยให้มันผ่านไปนะครับมันเป็นเรื่องหาเสียงผมว่าพี่นาเนี่ยดำเนินคดีได้เพราะว่านี่ละเมิดสิทธินะใช่ฮะอันนี้ผมว่ามันในเรื่องในแง่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับนะเพราะว่าถ้าไปดำเนินคดีเรื่องของอะไรเขาไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือยังก็เห็นว่าจะแจ้งถึง3ข้อหานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้คนให้คนวิจารณ์มากก็คือ คุณแดมโบ้คนใกล้ตัวท่านนายกออกมาอ้างว่ามีเบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนี้อีกมันก็เลยยิ่งทำให้เสียงวิจารณ์คุณแดมโบ้ก็ต้องปกป้องนายอ่ะไม่ใช่สาระหรอกครับที่เชียงใหม่ก็มีใช่ไหมเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ถ้าเราเห็นบรรยากาศที่เชียงใหม่ก็ประมาณกันนะใช่ครับที่การตะโกนด่านู่นนี่นั่นนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นกระแสที่ทำให้ผู้นำต่างๆเนี่ยหลังจากตอนปลายปกติเวลาเลือกตั้งเขาก็จะไม่มีแบบนี้เท่าไหร่นะยกเว้นตอนที่มันขัดแย้งกันแรงๆตอนประชาธิปัตย์กับ
เพื่อไทยตอนนั้นไทยรักไทยตอนยุคคุณทักษิณครับคือตอนนั้นจริงๆก็เริ่มมีม็อบไล่แล้วมีไปพังเวทีคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไปดูนะรวบรวมให้ดูว่าตอนมีการตะโกนไล่ผู้นำเนี่ยมีไม่กี่ยุคจริงๆนะครับครับนี่นะฮะที่เรารวบรวมมาคือปี49นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณนะฮะก็ไปเดินแถวซอยละลายทรัพย์นะฮะถนนสีลมไปรับประทานอาหารนะครับก็โดนแม่ค้าตะโกนไล่แม่ค้าตะโกนไล่และช่วงนั้นเนี่ยนอกจากที่ซอยละลายทรัพย์เนี่ยผมเห็นที่ที่อะไรเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็พารากอนด้วยนะใช่ครับนะไปห้างก็ตะโกนแบบทักษิณออกไปอะไรตอนนั้นเลยนะใช่ฮะได้ยินเลยนะครับนอกจากปี52ครับปี52คุณชวนฮะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยตอนนั้นเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์มีเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางก็ไปหาเสียงก็ปรากฏโดนปาไข่เสื้อแดงไปปาแต่ว่าอันนี้ทางกลุ่มเสื้อแดงของลำปางเนี่ยก็ออกมาตำหนิคนที่ทำนะฮะบอกว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีใช่ครับปี53ตอนนั้นก็การเมืองขัดแย้งรุนแรงอันนี้ก็คุณอภิสิทธิ์นะฮะเคยถูกกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนำเลือดไปเทที่หน้าบ้านแล้วทำพิธีสาปแช่งอันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ความรุนแรงทางการเมืองก็ต้องบอกว่าอันนี้รวบรวมให้ดูนะครับว่าผู้นำที่คนเนี่ยอันนั้นก็เป็นว่าแบบกลุ่มไล่เลยนะกลุ่มไล่เนี่ยแต่ว่าที่คล้ายๆกันมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณทักษิณกับคุณประยุทธ์ใช่ครับใช่ไหมที่จะดูคล้ายๆท่านนายกประยุทธ์ไปพูดยังไงครับหลังจากโดนอะไรต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะที่ราชบุรีใช่ไหมครับคือถ้าพูดตรงๆคือแกก็ไปแขวะเขากลับอีกนะครับแกบอกว่าในที่นี้คือหมายว่าคนที่มาต้อนรับแกเนี่ยไม่มีใครด่าผมแน่นอนแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แน่หรอกเมื่อกี้ยังมีข้างนอกไม่รู้เป็นอะไรมือมี3นิ้วหายไปไหน2นิ้วเนี่ยไปแขวะเขาอย่างที่พี่ก๊อฟว่านะคือแน่นอนในที่นี้มาต้อนรับไม่มีใครด่าผมหรอกเพราะเกณฑ์มาครับใช่ไหมเพราะว่าเขาคนที่เข้าไปต้อนรับเข้าถึงตัวนายกได้เนี่ยเขาเลือกแล้วยังเลือกมาแล้วฮะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันในทางการเมืองไอ้คนที่จะไล่คนที่ไม่นั่นน่ะถูกกันออกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะเหมือนพี่นาเนี่ยแหละผมไม่เรียกป้าเรียกพี่นาเนี่ยนะก็เขาก็โดนเห็นไหมพอใครคิดต่อต้านก็โดนกันเลยนะครับอันนี้ก็เพราะว่าจริงๆอย่างที่มีการไปหอมแก้มเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมไปคุยกับพวกบ้านใหญ่ที่เขาคุมพื้นที่นั้นอยู่นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้ทั้งนั้นท่านนายกนอกจากแขวะแต่ก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรเขานะครับต้องบอกว่าบอกกลัวไปทำอะไรคือนะตำรวจก็กลับไปแล้วจับไปแล้วนะบอกว่าคือคล้ายๆว่าพวกนักข่าวเนี่ยเขาไม่ทำอะไรนายกหรอกไม่ทำร้ายคือเหมือนสั่งกับกาดหรืออะไรตำรวจด้วยนะใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นการคุยกับโคกระบือด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปดูงานใช่ไหมครับคุยรู้เรื่องเหรอก็คือคล้ายๆกับว่าไปพูดกับโคกระบือเนี่ยว่าเพื่อกระทบคนที่ต้านอีกทีบอกว่าอย่าไปทำอะไรเขานะพวกนักข่าวไม่มีใครทำร้ายนายกหรอกพูดอย่างนี้คือสั่งโคเนี่ยสั่งวัวเนี่ยนะอย่าทำร้ายนักข่าวโอ้โหท่านนายกพูดกับเขาวัวรู้เรื่องนะอันนี้พูดที่วัดหุบกระทิงที่ราชบุรีก็มันเป็นกระแสนะที่เราเอามาให้ดูว่ามันเกิดขึ้นท่านผู้นำนักวิชาการเขาวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงครับครับก็อาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติในระบอบประชาธิปไตยครับเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี57เมื่อมีคนไม่แฮปปี้กับการยึดอำนาจก็แสดงออกแบบนี้ครับถามว่ากระทบหรือไม่อาจารย์บอกว่าไม่กระทบฮะเพราะกลุ่มคนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เอาอยู่แล้วครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นแฟนคลับก็คงยังเหนียวแน่นต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่านั่นแล้วก็จะมีอาจารย์สุขุมก็จะพูดคล้ายๆกันบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ไม่พอใจเป็นเรื่องปกติแล้วก็บอกว่าแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยคือปล่อยให้ไปประชิดตัวได้อย่างไรนะฮะเพราะทุกครั้งจะมีทีมรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงหาเสียงแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าโอ้โหเป็นการกระชากลากถูและปิดปากซึ่งอันเนี้ยอาจารย์บอกว่าเป็นภาพที่ไม่ดีนะฮะบอกว่าจะทำออกมาดูไม่ดีนอกจากกระแสนิยมตกต่ำและเจอแรงต้านแล้วเนี่ยนะครับประเด็นอีกที่ปัจจัยที่ทำให้ไปยากเนี่ยนะครับของลุงตู่เนี่ยครับก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมฮะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังมีบ้านใหญ่ไม่มากพอนะคำว่ามีบ้านใหญ่ที่ไม่มากพอนะก็จะทำให้ตัวคะแนนพื้นฐานเนี่ยไม่มีใช่ครับนะตอนที่ถ้าจำได้นะครับตอนที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยลงมาเป็นผู้รับเสนอชื่อในนามพรรคพลังประชารัฐปี2561นะก่อนเลือกตั้งปี2562เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าพลังประชารัฐเนี่ยสามารถมีบ้านใหญ่ที่ชลบุรีที่สามมิตรที่
กำแพงเพชรปากน้ำปากน้ำเข้ามาเยอะมากครับแต่ตอนนี้มีไหมตอนนี้แทบไม่มีไม่มีนะมีแต่บ้านใหม่ มีแต่บ้านใหม่ มีแต่บ้านใหม่และก็มีนกแร่ซึ่งเลือกตั้งจริงต้องลุ้นหนักนะฮะเพราะบ้านใหม่เนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับที่ทำให้ผมมองว่าที่เราวิเคราะห์ว่าไปต่อยากเนี่ยนะไปต่อยากนี่ก็จะเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่จับขั้วด้วยละใช่ครับมันเริ่มมีปรากฏการณ์ที่เห็นชัดนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายเรื่องนี้ต่อไปขยายเลยขยายเลยนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยนะเส้นทางของนายกเนี่ยนะครับที่คิดไว้เนี่ยก็บอกว่าทำให้ได้สัก230โดยจับขั้วเก่าเนี่ยขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย230บวกกับสวให้2อย่างน้อย146ก็คือเป็นสวสายตัวเองแต่จริงๆเขาตั้งเป้า200นะเพื่อให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภามันจะได้ไปโหวตนายกก่อนใช่ครับแต่แม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะยุทธศาสตร์เดิมเนี่ยบอกว่าหลังพอโหวตได้นายกแล้วเนี่ยตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อน230เสียงก็ตามเนี่ยดึงงูเห่าได้ตัวนายกแล้วดึงงูเห่ามา40เสียงนะดึงงูเห่าแจกตำแหน่งแจกผลประโยชน์กันนะก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างนั้นนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็สูตรที่จะคิดเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีอยู่แต่เดิมแล้วนะก็โดยที่ยุทธศาสตร์เดิมเนี่ยบอกว่า230เสียงมาจากไหนนะฮะมาจาก5พรรคเดิมใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้ประมาณ230กว่าๆใช่ครับแล้วก็ไปดึงเอาพรรคเล็กพรรคเล็กเป็น254ครับเป็น254เสียงใช่ไหมพอตัดพรรคเล็กก็จะเหลือประมาณ230ใช่และคิดว่าคะแนนนิยมตัวเองไม่ลดก็จะได้เท่าเดิมยังคิดว่าจะได้เท่าเดิมอันเนี่ยสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าคะแนนนิยมไม่ลดแล้วไปผนึกกับสว200เสียงครับก็จะได้รัฐบาลไอ้เลือกนายกก็จะได้430นี่ไงเสียงข้างมากครับส่วนตั้งรัฐบาลว่ากันอีกทีขอให้เลือกนายกก่อนอันนี้เป็นแผนเดิมที่เขาคิดไว้แผนเดิมที่เขาคิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายนะตอนนี้เราไปดูดิตอนตั้งรัฐบาลตอนปี2562หลังเลือกตั้งนะอันนี้ตอนหลังเลือกตั้งเนี่ยพรรคต่างๆพลังประชารัฐ115ประชาธิปัตย์52ภูมิใจไทย51ชาติไทยพัฒนา10นะฮะรวมพลังประชาชาติไทย5เนี่ยถิ่นไทยพัฒนารักผืนป่านะครับประชาชนปฏิรูปเนี่ย321นะครับแล้วก็พรรคเล็ก11เสียงอีก11พรรค11พรรคเห็นไหมพอพรรคเดิมเนี่ยเขาพอ11พรรคเนี่ยมันก็ได้240กว่านะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเอาลดแล้วเหลือ230แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เกาะขากันแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เห็นชัดนะไม่เกาะขาแรกกับลุงป้อมครับไม่เกาะกันแล้วใช่ครับแต่อาจจะใครชนะก็อาจจะมาอยู่ขั้วเดียวกันได้ครับแต่ที่ไม่เกาะขาหนักเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเรื่องที่ลุงตู่เองเนี่ยไปดูดพรรคอื่นเขาไปดูดพรรคลุงป้อมไปดูดประชาธิปัตย์ใช่ครับทำให้คนในคือลุงป้อมที่วันที่ไปคุยลุงป้อมเราไปคุยลุงป้อมลุงป้อมก็ไม่ใช่ไม่ฉุนนะฉุนครับแล้วก็บอกว่าใครมากกว่าเอาไปนะก็ไม่ได้บอกว่าจะยกให้ครับใครมากกว่าเอาไปแล้วก็ลุงป้อมยังมั่นใจว่าตัวเองมากกว่าครับใช่ไหมมากกว่าเยอะด้วยใช่ครับแล้วก็ไอ้เรื่องดูดเนี่ยคือไม่ใช่ดูดแค่สองพรรคนี้ชาติไทยพัฒนายังไปดูดเขาเลยที่สุพรรณอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่ดีตอนนั้นเขาก็พูดให้สัมภาษณ์เลยนะใช่เขาสัมภาษณ์แล้วก็คุณกัญจนาศิลปาอาชานิปาสัยอัดรวมใจสร้างชาติทุกการบอกไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทและที่สำคัญเนี่ยประชาธิปัตย์ที่ถูกดูดจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะที่ภาคเหนือไปอีกเนี่ยคุณจุติไกรเลิกคุณศิริวัลปราศจากศัตรูรวมทั้งคุณบรรณวัฒน์เนี่ยอันนี้เนี่ยคุณต่อเฉลิมชัยเนี่ยโกรธนะโกรธครับนะเลขาธิการพรรคก็ยังย้ำคำเดิมครับต้องบอกว่าอย่าเห็นเป็นของตายนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสนับสนุนที่สำคัญเนี่ยครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มครับพี่ก๊อฟบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มที่เข้าแล้วต้องถอนเนื่องจากว่ามี8รัฐมนตรีครับคัดค้านคัดค้านกลางที่ประชุมครม.และมีอีก4รัฐมนตรีบอยคอตไม่เข้าประชุมลามีทั้งไม่เข้าประชุมนะฮะลาแล้วก็มีทั้งเดินออกก็มีนะฮะเดินออกอย่างเช่นคุณสินิดเลิศไกลเดินออกเลยเดินออกแล้วมาบอกนักข่าวบอกว่าบอยคอตบอยคอตใช่นะบอยคอตเพราะเขาเห็นว่าไม่ได้มันมีคดีค้างอยู่ในศาลอยู่ในปปช.ทำไมดันทุรังมาวันนั้นนะพี่ก๊อฟมี3พรรคการเมืองค้านครับ
มีชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติทั้งชาติก็ยังค้านฮะยังค้านมันก็เลยทำให้รุ่งขึ้นเนี่ยนะครับลุงป้อมมันนั้นลาใช่ไหมลุงป้อมลาลุงป้อมลาพลังประชารัฐส่วนใหญ่จะลาและทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยภูมิใจไทยเขาไปกินข้าวเที่ยงครับกับลุงป้อมที่บ้านอะไรต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยเห็นคุณอนุทินไปกินข้าวกับลุงตู่ตอนถูกพักทำหน้าที่นายกที่กระทรวงกลาโหมครับไปกับบิ๊กบ็อกใช่ไหมครับนะไอ้ตอนนั้นที่จะเชื่อมกันไม่ใช่แล้วตอนนี้น่าจะภูมิใจไทยเชื่อมกับลุงป้อมมากกว่าน่าจะไปทางนี้แหละซึ่งต้องติดตามนะเดี๋ยวเนี่ยรูปนี้พี่ก๊อฟเห็นอะไรไหมเห็นมีที่นั่งว่างอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีคนเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นรูปตัวเองในภาพนะถ้าเผื่อดูจานข้าวเนี่ยจะพบว่ามีจานที่ใกล้ลุงป้อมที่ใกล้ลุงป้อมแต่ไม่มีคนนั่งและคนที่นั่งใกล้ลุงป้อมได้สำคัญไหมต้องสำคัญต้องสำคัญขนาดคุณศักดิ์สยามเลขาธิการพรรคยังนั่งถัดมาเลยคุณคิดว่าเป็นใครพี่ก๊อฟผมบอกนะว่าเมื่อวานใช้คำว่าซูเปอร์แมนเดตซูเปอร์แมนเดตของพรรคภูมิใจไทยนะที่จะบอกว่าจะบอกว่าทิศทางควรจะเป็นอย่างไรคนที่นั่งหัวเลาะล่าที่ไปกินข้าวกับนายกเนี่ยไม่ใช่แมนเดตของพรรคนะซึ่งมันต่างกันนะฮะตอนนั้นที่ไปหาที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีแต่คุณอนุทินใช่นะฮะก็แปลว่าพรรคไม่ได้รับรู้หรือเปล่าหัวหน้าไปส่วนตัวแต่ครั้งนี้มีคนในระบบชิดชอบนะว่าง่ายใช่เพราะแมนเดตของพรรคภูมิใจไทยต้องชิดชอบและซูเปอร์แมนเดตนั่งติดกันลุงป้อมแน่ๆ แต่ไม่อยากอยู่ในภาพ ไม่อยากอยู่ในภาพ อยากอยู่หลังฉาก ผมคิดว่าคนดูรายการเราเนี่ยรู้ครับรู้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะใครชอบอยู่หลังฉากในพรรคภูมิใจไทยอ่ะต้องรู้ก็ดูนะบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกพรรคค้านภูมิใจไทยค้านเรื่องโครงการสายสีส้มรุมต้านมีคนเดียวที่สนับสนุนนะแต่ไม่อยู่พรรคการเมืองก็คือคุณวิษณุเครืองามนะฮะคุณวิษณุเครืองามไปบอกว่ามันต้องเข้าได้ให้อนุมัติในหลักการแต่พรรคประชาธิปัตย์นี่ค้านเลยหลักการก็ไม่ยอมให้ผ่านโดยเฉพาะคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ใช่ไหมใช่ครับค้านเลยหลักการก็ไม่ได้เรื่องนี้ผิดหลักการคุณท็อปวราวุธนี่ก็ค้านแรงก็ค้านนะคุณสุชาติก็ค้านคุณสุชาติชมกิจก็ยังค้านนะครับแม้แต่ดร.แดกธนกรก็ค้านนะฮะไม่รู้ว่าค้านเนี่ยคนในคณะรัฐมนตรีบอกว่ามีคนหลิวตาขยิบตาให้คุณสุชาติค้านด้วยนะจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณสุชาติมาบอกหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ทำให้เห็นว่าบรรยากาศที่สายสีส้มไม่ผ่านเนี่ยนะมันเป็นการเล้าลึกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เลยไปยากอีกไปยากอันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแม้จะมีเสียงในการโหวตได้เนี่ยก็ไม่ง่ายใช่ไหมที่จะโหวตให้เสียงข้างน้อยใช่ครับเพราะผมเจอสมาชิกสวหลายคนเนี่ยฮะก็บอกว่ายังไงเสียเขาก็ต้องอยู่กับเสียงข้างมากมันเดินถนนไม่ได้ครับใช่ไหมสจะใช้สว250เสียงเนี่ยนะในการโหวตบล็อกโหวตเสียงข้างมากครับคราวที่แล้วสวบอกว่าบอกผมว่าก็โหวตให้เพราะเขาได้254เสียงเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าไปยากจริงๆนะแต่มันมีคนแซวอย่างนี้ครับพี่ช้างก็คือว่าลองดูคุณหมอพรทิพย์ซิว่าโดนอะไรไอ้คนที่พูดออกมาใช่ไหมโดนเลยโดนเลยหรือเปล่าโดนเลยต้องบอกว่าตอนนี้สวก็บอกเก็บปากเก็บคำดีกว่าไว้ไปโหวตในสภาโหวตทีเดียวโหวตทีเดียวเหมือนเป็นวันพิพากษาเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีการแบบว่ามีข่มขู่อ่ะครับต้องบอกว่าปฏิบัติการข่มขู่ใครไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเนี่ยอาจจะโดนคดีอาจจะโดนปปช.สอบอาจจะคือองค์กรอิสระนะผมก็อันนี้ไม่รู้จะเตือนไว้แล้วกันนะว่าท่านต้องอิสระจริงๆอย่าถูกอย่าฟังคำสั่งที่มันทำให้ไปใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการรังแกคนอื่นอันนี้ก็ไม่ดีต้องให้เกียรติตัวเองนะให้เกียรติตัวเองด้วยอันนี้สำคัญมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าทางจะไปยากไปยากแล้วพอรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปยากเนี่ยลุงตู่ก็ไปยากนะเพราะแผนเดิมเนี่ยจะทำรัฐบาลเสียงน้อยแล้วก็ไปดูงูเห่ามาครับขอให้รัฐบาลจะแบบว่าเขาบอกเอ้ยไม่ได้ตั้งรัฐบาลเสียงน้อยรัฐบาลน่ะเสียงข้างมากแน่ครับแต่เรื่องนายกอ่ะเสียงข้างน้อยจากส.ส.แต่เป็นเสียงข้างมากในรัฐสภานะนี่ฮะเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่แล้วก็เขามีคำพูดครับว่าเตรียมไปช็อปงูเห่าเตรียมไปช็อปงูเห่าก็คิดว่าจะทำแบบปี2562อีกที่แบบว่า
มาด้วยกองทัพงูเห่าอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คิดเนี่ยไปยากแล้วเพราะว่าผู้นำทางการเมืองหลายคนที่พูดกับเราเนี่ยบอกนะครับและต้องรวมกันได้ว่าเป็นการปิดทางเสียงข้างน้อยตั้งรัฐบาลใช่ครับบอกงี้ได้ไหมได้ครับนะฮะต้องบอกว่าปิดทางไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนตามที่คุยกันเนี่ยคือทาง3บก.นะฮะมีผมพี่โอพี่วีไปคุยแล้วก็พี่กอล์ฟก็ไปคุยด้วยใช่ครับนะก็ไปสัมภาษณ์ด้วยไปคุยด้วยนะฮะต้องบอกว่าเขาเห็นว่าเสียงถ้าเราตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับพี่กอล์ฟมันเกิดความเสียหายต่อประเทศใช่ครับเสียหายอะไรบ้างครับพี่กอล์ฟอย่างแรกเลยคือต่างชาติขาดความเชื่อมั่นพอรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพนะฮะสูญเสียความเป็นผู้นำในเวทีโลกแน่นอนนะฮะนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศในชะลอการลงทุนเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้แค่ไหนถูกต้องเพราะว่าสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาเลยคืองบประมาณปี67ใช่ไหมครับไม่รู้ว่างบจะผ่านไหมแต่เขามั่นใจเสียงน้อยไม่เป็นไรฉันชอบงูเห่าแล้วก็มาผ่านโหวตให้แต่มันมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงแล้วก็ประเทศสูญเสียโอกาสเพิ่มขีดแข่งขันสู้ในเวทีโลกนะครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการแย่งซื้อตัวส.ส.อันนี้เกิดวงจรอุบาทใช่ฮะแล้วก็สุ่มเสี่ยงก่อเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ม็อบมาแน่แน่นอนคนเดินถนนแน่นะฮะต้องไปบอกว่าอันนี้คือความเสียหายถ้าเกิดจะเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไปสิ่งที่ผมใช้คำว่าตลอดเนี่ยคือข่มขืนมติมหาชนนะต้องใช้อย่างนี้เลยต้องบอกว่ามันไปยากตรงที่ว่าผู้นำทางการเมืองอย่างน้อย4คนนะที่เราคุยด้วยเขาประกาศเลยว่าเขาไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคนแรกครับพลเอกประวิตรพี่ชายที่แสนดีนี่แหละพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะพลเอกประวิตรว่าไงครับบอกว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเอาสวมาบวกผมไม่เอานะครับถ้ารวมแล้วไม่เกินครึ่งผมไม่เอาด้วยไม่เอาประกาศชัดเลยนะชัดเจนครับตอนหลังเนี่ยคุยกับเราเสร็จก็ไปประกาศอย่างนี้ต่อไปประกาศอย่างนี้ต่อไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะบอกว่าต้องดูเสียงสภาผู้แทนฮะคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ไปเอาเสียงสวมาโหวตนะฮะและสสบางส่วนแล้วให้ได้เกิน375เนี่ยเราจะมาเป็นนายกแล้วไปตั้งรัฐบาลอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นเสียงข้างน้อยไม่ได้รัฐบาลไปไม่รอดอันนี้พูดตอนสัมภาษณ์พิเศษกับ3บก.ใช่ครับนะคุณวราวุฒิศิลปอาชานะก็บอกว่าเราต้องยืนยันเสียงข้างมากก่อนเพราะการบริหารราชการแผ่นดินสวไม่ได้เข้ามาบริหารด้วยฮะนะฮะในวาระแรกนี่อย่างที่เราพูดคือเสนองบประมาณแผ่นดินแล้วไม่ผ่านถ้าเป็นเสียงข้างน้อยก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ใช่เพราะว่าต้องลาออกนะครับคุณสุวัตลิปตาพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็ให้ความเห็นเรื่องนี้แล้วก็มีเหตุมีผลยังไงครับครับบอกว่าการไปโหวตเสียงข้างน้อยเป็นนายกเนี่ยมีผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลฮะการฟอร์มรัฐบาลแล้วได้เสียงข้างน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อการลงทุนหากได้เสียงข้างน้อยถ้าก็จบเลยครับเราไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่อดทนรอมานาน4ปีครับนั่นแหละรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากจาก4ผู้นำพรรคการเมืองเขาบอกแล้วนะใช่ครับเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เอาด้วยครับนะเขาไม่เอาด้วยทั้งพี่ชายด้วยแล้วพรรคยังไม่เอาแล้วพรรคร่วมทั้งนั้นนะที่เราสัมภาษณ์มาเนี่ยฝ่ายตัวเองคือฝ่ายค้าไม่ต้องไปถามครับฝ่ายค้าเนี่ยเขาไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วนะเขาก็พยายามบอกว่าเขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วเขาจะไปแลนสไลด์300เสียงอะไรว่าไปครับเขาบอกว่าอย่างน้อยฝ่ายประชาธิปไตยชนะครับแน่อะไรเงี้ยนะไปฟังเสียง3ผู้นำพรรคการเมืองนะที่3บก.ได้สัมภาษณ์ไว้นะที่บอกประเด็นนี้เหมือนกันไปฟังเลยครับก็มีบางท่านออกมาพูดเหมือนกันว่าชาติไทยยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นแต่รัฐบาลก็คงต้องก็แล้วแต่ท่านจะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็จะมีความคิดของท่านนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งออกมานะครับการผลคะแนนออกมารวมเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยถ้ามันต้องคิดถึงไม่ใช่แค่เฉพาะตอนเลือกนายกมันต้องคิดถึงว่าถ้าหากว่ารวมเสียงสว.เข้าไปแล้วแต่ถ้าท่านเป็นเสียงส่วนน้อยแล้วจะบริหารงานกันอย่างไรผมคิดว่าเราคงต้องดูเสียงข้างมากก่อนเพราะว่าเราต้องดูการเวลาบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ยสว.ไม่ได้เข้ามาบริหารด้วยนั่นน่ะสินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเสียงข้างน้อยมันจะไม่เหมือนสมัยรัฐบาลท่านอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์นะครับตอนนั้นสมัยนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันเอาว่าเพราะกฎหมายสมัยนั้นกับกฎหมายสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันแค่เสนองบประมาณวาระแรกเนี่ยถ้าท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไม่ผ่านมันก็เลือกตั้งกันอีกเอากันง่ายๆเนี่ยรเราก็จะยึดประเพณีทางการเมืองนะน่าสนใจแล้วก็สองเนี่ยก็ดูผลกันแล้วเขารู้แล้วประชาชนคิดยังไงก็คือประเพณีทางการเมืองให้ชัดหน่อยอยู่กับเสียงข้างมากหรือข้างน้อยประเพณีทางการเมืองก็ต้องอยู่กับเสียงข้างมากสิคือใครรวมได้เกิน210คือผมเชื่อว่า
เราก็ต้องอยู่กับเสียงข้างมากมันจะไปอยู่กับเสียงข้างน้อยจะเป็นรัฐบาลได้ไงสวมีผลไหมสวมีผลไหมต่อการโหวตนายกรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สวเนี่ยมาโหวตนายกได้ใช่ไหมทุกคนก็กังวลว่าสวเนี่ยจะโหวตแบบไหนอันนี้เป็นความกังวลแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยกังวลนะเพราะฮะเพราะคือผมว่าทุกคนก็ต้องมีเหตุมีผลเนี่ยนะอย่างอ่ะอย่างคราวที่แล้ว62สวโหวตยังไงสวก็โหวตได้เสียงข้างมากไง2ไม่รู้จะไม่มองว่านายกนายขอแต่ว่านายจุดๆๆได้254ก็โหวตนายจุดๆๆได้246อ้าวสวก็เคยปฏิบัติมาแล้วนี่ในการที่จะออนเนอร์เสียงข้างมากที่มาจากประชาชนอันนั้นเคยปฏิบัติมาแล้วนะอันที่1นะอันที่2ผลกระทบนี่สมมุตินะครับมีการไปโหวตเสียงข้างน้อยให้ผู้ที่ได้เสียงไม่ถึงครึ่งเสียงไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งก็คือคนที่ได้เสียงข้างน้อยเป็นนายกสมมุตินะสมมุติแล้วเราจะเกิดขึ้นจะบริหารประเทศยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็มี2อย่างครับพอโหวตไปแล้วคนที่ได้เป็นนายกฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ชวนใครๆก็ไม่มาก็เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับพอเป็นก็เกิดนะไอ้นั่นก็เป็นวิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตยก็ไม่อยากให้เกิดนะต้องเอาหวังว่าคุณเป็นเสียงข้างน้อยแต่มีคนมาบวชให้คุณเป็นนายกแล้วคุณก็ฟอร์มรัฐบาลไม่ได้นะแล้วพอประกาศไปทั่วโลกวันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างน้อยประเทศไทยกำลังจัดรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยผมถามหน่อยเถอะใครจะมาลงทุนจุดยืนประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่า4ปีที่แล้วแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้แก้รัฐธรรมนูญเมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสวไปโหวตนายกคราวนี้ล่ะจะแก้ไหมเรื่องสวอำนาจสวก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ต่อไปนะครับแล้วจุดยืนประชาธิปัตย์ก็เหมือนเดิมเราเห็นว่าคนที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือทิศทางที่มันควรจะเป็นแต่ในความเป็นจริงแต่ใช้เวลาแต่ความเป็นจริงวันนี้ยังอีกปีนึงสวเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้สวยังมีอำนาจยังมีดาบอยู่โหวตครั้งนี้โหวตครั้งนี้หลักใหญ่ก็คือว่าต้องดูเสียงสภาผู้แทนเพราะว่าคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ใช่แค่ไปเอาเสียงวุฒิสมาชิกมาบวกกันกับเสียงส.ส.บางส่วนแล้วก็ได้เกิน375แล้วก็จะมาเป็นนายกแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนเพราะพอไปดูเสียงสภาผู้แทนได้ไม่ถึง251ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลไปไม่รอดสเต็ปแรกคือต้องไปลงได้เพราะฉะนั้นต้องมี2ข้อต้องมี2เงื่อนไข1ต้องได้375ขึ้นไปใน2สภารวมกัน2ต้องได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนอย่างเดียวด้วยจึงจะเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ถามตรงๆต้องเป็นอย่างนั้นประชาธิปัตย์เอาไหมถ้าสมมติว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าได้200รวมได้200และรวมหมายถึงประชาธิปัตย์ด้วยนะและก็บอกว่าใช้เสียงสวทั้งหมดเลยให้เกิน376อย่างนั้นประชาธิปัตย์เอาไหมต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนซึ่งมันไม่มีซึ่งก็ต้องมีต้องมีเสียงข้างมากไม่งั้นไปไม่ได้ครับไม่งั้นกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันพังตั้งแต่นับหนึ่งประชาธิปัตย์ไม่ร่วมแน่นอนมันพังตั้งแต่นับหนึ่งไม่ต้องบอกร่วมไม่ร่วมแล้วก็มันพังตั้งแต่นับหนึ่งมันไปไม่ได้เลยครับมันย้อนแย้งกับวิถีประชาธิปไตยรัฐสภาชัดเจนทั้ง3คนเลยนะชัดเจนครับชัดเจนมากว่าไม่เอารวมทั้งลุงป้อมใช่ครับนะลุงป้อมอะไรก็ชัดเจนหมดแล้วครับคือที่เลือกมาให้ดูนะขั้วที่พี่กอล์ฟบอกนะคือขั้วรัฐบาลเองขั้วรัฐบาลเองนะขั้วที่ไปคิดเอาเองคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดด้วยนะ คนที่ไปคิดคือคนของรวมไทยสร้างชาติ คิดว่าเอาทำไม่ได้ขั้วนี้รวมกันได้230แล้วไปเอาสวเข้ามาหนุนหลังจากนั้นเขาไปชอบงูเห่าแต่ถามเขาได้ยังล่ะเนี่ยดู3พรรค4พรรครวมทั้งลุงป้อมเขาไม่เอาใช่ฮะแล้วก็อย่างที่พี่ช้างเล่าเนี่ยก็คือว่าบาดแผลที่ไปฝากเขาไว้ใช่ไปดูดเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะคือหลายอันน่ะไปเสียบเขาอ่ะต้องบอกย้ายคำอย่างนี้นะทั้งเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหประชาปัตย์เขาไม่ใช่แค้นแค่ดูดนะไอ้เรื่องไอ้ประกันราคาอะไรเงี้ยก็ยังให้คนมาเสียบเขาอีกนะแล้วก็ไปแย่งขโมยซีนอีกขโมยซีนแย่งผลงานแข่งแย่งผลงานกันนะฮะเรื่องขึ้นเงินอสมอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะมาหลายเรื่องอันนี้ไม่ต้องพูดถึงลุงป้อมเนี่ยที่ไม่พอใจลุงป้อมพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เหมือนกับสอดคล้องที่เบรกสักครู่เนี่ยเราบอกว่านายกเลยไปยากครับทีนี้มันมีอย่างนี้ครับมันมีคนคิดสูตรอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าเอ๊ะ
ถ้าเราย้อนไปดูปี51เนี่ยเขางูเห่ามันเกิดขึ้นก่อนอก่อนจะไปโหวตในสภางูเห่าภูมิใจไทยใช่ไหมก็คือกลุ่มเพื่อนในวินนี่แหละพูดตรงๆนะฮะที่ไปหักหลังหักหลังพลังประชาชนพลังประชาชนพลังประชาชนบอกนะไม่ใช่ผมบอกครับทีนี้อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะก็คือชอบก่อนเลยเป็นไปได้ถ้ากรณีที่มีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยหรือเรื่องของตำแหน่งนะที่เข้ามาต่อรองว่าเอ้ามาสิ40คนมาหนุนหน่อยเอา40คนเอาไปเลย8รัฐมนตรี51พออย่างเงี้ย51ไม่ต้องไปเอา81อะไรเงี้ยครับเพราะ40คนสมมุติว่าเป็น8รัฐมนตรี8เลขา8ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรืออาจจะไม่ถึง8ผู้ช่วย8ที่ปรึกษาครับโอ้โห83 24เข้าไปเกินครึ่งอ่ะคนที่มีตำแหน่งเป็นได้กับทั้งกลุ่มถูกมันก็เหมือนกับตอนปี51ที่เราเล่าเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยสูญเสียตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมก็ไม่ได้กับรัฐมนตรีคมนาคมก็ไม่ได้นะก็คือเสียไปให้กลุ่มเพื่อนในวินนี่แหละใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็น่ะก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะทำทุกอย่างเพื่อแลกกับตำแหน่งนายกครับนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าการเมืองมันเข้มข้นจะเกิดสัญญาประชาคมไปเรื่อยๆเพราะหลายเวทีเขาจัดเวทีดีเบตนะแล้วคำถามเหล่านี้จะเกิดใช่ครับก็เกิดนะครับเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยก็จัดเวทีดีเบตซึ่งเราจัดมาจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันที่9ครับกุมภาพันธ์เนี่ยในเวทีตามหัวข้อเรื่องต่างๆรวมทั้งเวทีสัญจรนะเวทีสัญจรเนี่ยนะจริงๆเริ่มสัปดาห์ที่แล้วที่โคราชที่โคราชนะวันที่11ที่ผ่านมาเวทีที่2สงขลา25มีนาคมนะตอนเย็นนะเวทีที่3ชลบุรีวันที่8นะครับและเวทีที่4 22เมษายนที่เชียงใหม่เวทีสุดท้ายโค้งสุดท้าย 3-4 วันก่อนเลือกตั้งนะเดือนพฤษภาอยู่ที่ประกาศยุบสภาและเลือกตั้งเมื่อไหร่อันเนี้ยเราถ่ายทอดสดทุกเวทีถ่ายทอดสดนะครับเพื่อให้ประชาชนรู้นะเวทีที่สงขลานะโอ้โหตอนนี้อัดแน่นอัดแน่นนะมีพรรคการเมืองที่บอกว่าเสนอตัวขอขึ้นเวทีแล้วเราก็ตอนนี้พอแล้วปิดรับแล้วเวทีที่โคราชเนี่ย7พักนะครับก็ยังสนุกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะต่อเวลาอีกหน่อยนึงด้วยนะฮะจาก 6:00 น. 2:00 น. เป็น 2:30 น. นะครับเพราะว่าคนไปดูเยอะนะครับคนดูเยอะคนติดตามทางหน้าจอเยอะมากเยอะมากครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยจะมีประชาธิปัตย์มีคุณนิพนธ์บุญยามณีนะรองหัวหน้าพักพักชาติพัฒนากล้าคุณกรไปเองนะหัวหน้าพรรคแล้วก็พรรคภูมิใจไทยคุณพิพัฒน์นี่ก็คือแม่ทัพภาคใต้แม่ทัพภาคใต้รองหัวหน้าพรรคไทยพัฒนาคุณนิกรจำนงนะครับพรรคไทยสร้างไทยเลขาธิการพรรคนะฮะสิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคไปเองนะรวมไทยสร้างชาติก็ส่งมือหนึ่งไปเหมือนกันนะฮะดร.แดกคุณธนากรนะฮะพลังประชารัฐส่งคุณนิพิษไปเลยนะไปเจอชนคุณนิพนธ์เลยนะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยส่งคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณซึ่งคนนี้เขาก็ดูเหมือนยุทธศาสตร์ภาคใต้อยู่นะก้าวไกลส่งคุณสิริกัญญาตามสกุลครับอันนี้ไปดีเบตกันนะครับก็ติดตามนะหน้าจอทีวีหรือคนที่ไม่ได้ไปแต่คนที่จังหวัดใกล้ๆคนสงขลาหรือคนใกล้ๆมาได้นะมาได้ไปดูมาได้เวทีรองรับเยอะนะได้สัก 3,000 คนได้นะเวทีที่เราจัดเนี่ยนะสามารถรองรับคนได้เยอะมาได้นะครับตรงใกล้ๆหาดชลาทัศน์นะแหลมสมิลานะใกล้โรงแรม BP สงขลานะตรงนั้นนะฮะไปได้นะครับต้องบอกว่าลุงตู่ที่เราวิเคราะห์ไปยากใช่ครับรัฐบาลเพราะว่าการปิดทางรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะแล้วก็การไปช็อปงูเห่าไม่ง่ายต่อไปนะไม่ง่ายนะใครคิดว่าง่ายผมคิดว่ายากนะอาจจะไอ้อะไรที่เคยทำได้อาจจะทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอำนาจหรือว่าอะไรมันจางและหมดไปเกียร์ก็ว่างขึ้นนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้มันดูทิศทางว่าแม้กติกาการแบ่งเขตคนจะบ่นและไปร้องศาลปกครองอะไรก็ตามเนี่ยแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่มีอำนาจนอกระบบและการจัดตั้งรัฐบาลอำนาจที่จะไปข่มขู่ข่มเหงอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับขณะที่ลุงตู่ใบยากนะครับพี่ชายที่แสนดีลุงป้อมก็มีความฝันนะว่าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมใช่ครับสูตรรัฐบาลเสียงข้างน้อยลุงป้อมปฏิเสธครับลุงป้อมก็โอกาสที่จะทำพรรคให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็ยากเพราะฉะนั้นลุงป้อมจะขอเป็นโซ่ข้อการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาคล้ายๆเป็นนายกคนกลางนะครับเอ๊ะนี่ดูลุงป้อมนี่ชักคล้าย
อดีตนายลุงป้อมป่ะนะฮะพลเอกชวลิตยงยยุทธนะบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วประกาศโซ่ข้อกลางลุงป้อมก็ประกาศโซ่ข้อกลางใช่ครับบิ๊กจิ๋วประกาศเรื่องรัฐบาลแห่งชาติลุงป้อมก็ประกาศรัฐบาลแห่งชาติใช่ครับต่อไปไม่รู้จะประกาศสภาเพรสิเดียมเหมือนลุงจิ๋วไหมนะต้องบอกงั้นนะครับลุงป้อมล่าสุดนะไปเขียนเฟซบุ๊กไม่ใช่ลุงป้อมเขียนหรอกคนอื่นเขียนแต่ลุงป้อมอนุมัติครับยังไงครับเป็นจดหมายฉบับที่5ครับก็ย้ำเหมือนเดิมว่าพูดไม่เก่งแต่มีหัวใจที่ใหญ่พอยอมรับความแตกต่างเพื่อนำพาก้าวข้ามความขัดแย้งฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าชวนทุกฝ่ายไปก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับนี่ออกมาเมื่อวันที่15มีนาคมนะครับทีนี้มันหมายถึงอะไรจดหมายฉบับที่5จดหมายฉบับเนี้ยพอเราไปถอดรหัสดูเนี่ยมันเหมือนกับว่า1ก็คือน่าจะมาแก้เกมแคมเปญ310เสียงของเพื่อไทยที่ไปประกาศว่าจะไม่จับมือไม่จับมือใครนะฮะลุงป้อมก็เลยเหมือนกับว่าต้องพลิกเกมมาสู้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยลุงป้อมยังมีความหวังเข้าร่วมรัฐบาลใช่ครับแล้วก็มีการพูดถึงนะฮะในสิ่งที่เป็นปัญหาที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดลมนะก็คือฝ่ายอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยความขัดแย้งมีความขัดแย้งแล้วก็ผลัดกันขึ้นมามีอำนาจเพราะฉะนั้นไม่ไปไหนต่อฉะนั้นก็ตั้งรัฐบาลที่สลายขั้วสลายความขัดแย้งต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติครับเขาก็ยังไม่ได้ใช้คำว่ารัฐบาลแห่งชาติแต่ว่ามันส่งนัยยะอย่างนี้ครับมีอยู่ประโยคนึงบอกว่าเมื่อผมเป็นรัฐบาลนะฮะจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนโยบายของทุกพรรคมาทำให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ดังเกียจหรือแบ่งแยกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ก็นี่แหละก็คือจะเอาทั้งหมดแหละชัดเจนเพราะว่าถ้าจะเอาจากนโยบายจากทุกพรรคก็เชิญทุกพรรคมาร่วมรัฐบาลกันในฐานะพี่ใหญ่ขอเป็นประธานขอเป็นนายกได้ไหมนี่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าการเมืองในหัวใจของเขาเนี่ยต้องไม่มีผู้ชนะเด็ดขาดและไม่มีผู้แพ้ราบคาบครับอันนี้เนี่ยมันคำพวกนี้นะฮะวลีวาทกรรมแบบเนี้ยมันคือวลีวาทกรรมเกี่ยวกับรัฐบาลแห่งชาติทั้งสิ้นนะฮะความหมายของรัฐบาลแห่งชาติก็คือรัฐบาลทุกพรรคที่ประกอบด้วยทุกพรรคหรือเกือบทุกพรรคเนี่ยร่วมกันบริหารโดยไม่มีฝ่ายค้านหรืออาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพิเศษนี่นะฮะมันก็คืออาจจะบอกว่าทุกไม่ทุกพรรคหรอกแม่ของก้าวไกลพรรคนึงก็เพราะว่าถ้ามากันทุกพรรคก็อาจจะมองว่าเป็นประเด็นการรัฐสภาอีกแต่ให้มีฝ่ายค้านบ้างแต่น้อยนะเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วก็เหมือนกับสร้างความปรองดองคืออ้างเรื่องปรองดองตอนนี้ไม่เรียกลุงป้อมแล้วเรียกพ่อใหญ่ป้อมนี่พ่อใหญ่ป้อมพ่อใหญ่ป้อมทำอะไรบ้างเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวอย่างนี้นะฮะก็คือเริ่มจากการเผยแพร่จดหมายฉบับที่5ที่เราเล่าเนี่ยนะครับพูดถึงนายกคนกลางรัฐบาลแห่งชาติในวันเดียวกันครับก็มีภาพร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับ3แกนนำภูมิใจไทยที่พี่ช้างวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่ที่วิเคราะห์ดูนะว่าภาพนี้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าจริงๆผมว่าผิดนะเนี่ยไม่ใช่3แกนนำพรรคภูมิใจไทยผมว่ามีอีกเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาจะจัดจานไว้อย่างไรจัดจานยากว่างไว้เหรอเวลาผู้หลักผู้ใหญ่กินข้าวกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าเรานั่นปั๊บเนี่ยจะจองเนี่ยก็ต้องมีกี่ที่ชัดใช่ไหมต้องแจ้งไปชัดเจนต้องแจ้งชัดเจนว่ามีกี่ที่เขาถึงจัดสำรับไว้ประมาณนี้ใช่ไหมและที่ผมสงสัยตั้งแต่แรกนี่นะที่ให้ท่านผู้ชมไปคิดเองแล้วกันนะว่าคนที่นั่งข้างซ้ายบิ๊กป้อมเนี่ยเพราะว่ามีจานอยู่คุณหนูมีจานอยู่คุณอนุทินเนี่ยนั่งข้างขวาบิ๊กป้อมใช่ไหมแล้วก็ข้างซ้ายมันว่างตรงไหนตอนถ่ายรูปต้องมีการลุกครับใช่ไหมใช่ครับแล้วไปเลื่อนเก้าอี้ให้คิดไว้หน่อยใช่นะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าภาพนี้มันก็บอกว่าจะเป็นการขายแพ็คคู่ใช่ไหมใช่ครับแพ็คคู่ระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเพื่อจะสู้กับ310เสียงครับยังไงครับพี่กอล์ฟใช่ครับก็คือว่าถ้าเผื่อ2พรรคนี้รวมกันได้สัก100นิดๆนะฮะก็จะมีน้ำหนักในการต่อรองมากกว่าการแยกกันเดินครับนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสูตรที่บิ๊กป้อมก็บอกไว้ก่อนด้วยคือหมายว่าเป็นการส่งสัญญาณว่านี่ไงครับพรรคต่างๆก็มาหาเขาที่บ้านนะฮะใช่ไหมเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะกลุ่มสามมิตรจะลาออกก็ยังไปอำลาที่บ้านใช้ทานข้าวที่ห้องเดียวกันกลุ่มสามมิตรลาออกไปไหนไปเพื่อไทยไปเพื่อไทยเพราะลาก็ไปแล้วบอกว่าสามมิตรก็บอกว่าจากกันด้วยดีครับทางพลังประชารัฐก็จากกันด้วยดีเพราะว่าแตะมือไว้ตอนนี้ลุงป้อมไม่ขัดแย้งกับใครใช่ไหมใช่ครับก้าวข้ามความขัดแย้งนี่นะไปก็ไปแต่ว่าก็จากกันด้วยดีในอนาคตทำงานร่วมกันได้เป็นรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันครับถูกไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่อยู่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆก็คือเป็นโจทย์เก่าของฝั่งทางฝั่งขวานะฮะก็คือทั้งคุณวิรัตผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็คืออันนี้ก็เหมือนกับมาโชว์แหละว่าบิ๊กป้อมก็คือมาได้หมดคุมได้หมดมาได้หมดแล้วก็จะเห็นว่าเก้าอี้ซ้ายขวาเต็มอยู่ตีบิ๊กก็เต็มแน่เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าต้องเป็นคนสำคัญเห็นไหมเก้าอี้ที่
ฝั่งซ้ายเนี่ยนะจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับก็คือคุณสมศักดิ์ที่ลาออกหัวหน้าทีมอ่ะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนะเป็นคุณสันติเห็นไหมเลขาธิการพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปของภูมิใจไทยเนี่ยเก้าอี้ฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปนี่ให้คิดเองนะหายไปใครสามมิตรก็เปิดตัวเข้าเพื่อไทยวันที่17ใช่ไหมใช่ครับ17มีนาที่ผ่านมาเองนะที่ร้านกินเส้นร้านของเขานะครับคุณสรวุฒิครับซึ่งเป็นสสชลบุรีลาออกแล้วไปอยู่เพื่อไทยบอกว่าไงครับเนี่ยฮะบอกว่าได้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับบิ๊กป้อมนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบลาโอ้คุณสรวุฒิเนี่ยไปอยู่เพื่อไทยไปอยู่ทีมเดียวกับคุณแป๊ะสนธยาคุณปลื้มโอ้อันนี้จะทำให้บ้านใหม่หนักไหมบ้านใหม่ก็คือกลุ่มพลังใหม่ของเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นหนักไหมหนักครับอาการหนักใช่ไหมครับเพราะว่าเวลามันลอยต่อมันถูกกดดันใช่ครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเสียเองลงเขตหนึ่งใช่ครับที่ชลบุรีก็สู้กับลูกสาวสทเหี่ยวครับลูกของสทเหี่ยวทีนี้วันก่อนผมก็พอมีข่าวคุณสรวุฒิเนี่ยผมก็ได้โทรไปคุยกับเสียเฮงด้วยนะครับแกบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องใหม่รู้มานานแล้วเรื่องคุณต้นสรวุฒิเนี่ยว่าจะไปอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้อยู่กลุ่มผมนี่ไม่เขาไม่ได้กระทบอะไรไม่กระทบอะไรเขาไม่ได้อยู่กลุ่มผมอยู่แล้วแล้วก็ยังมั่นใจว่าจะได้8จาก10ฮะเสียเฮงนะชลบุรีชลบุรีนะครับผมเออทำไมตัวคงที่นั่นมันมี16ที่นั่งผมคุยกับคุณสนธยาคุณสนธยาก็บอกว่าได้อย่างน้อย88เหมือนกันแต่เหมือนกันตกลงมันมี16ที่นั่งเนี่ยมั้ยแล้วก็ทางเสียเฮงยังบอกอีกว่าครับอยากฝากไปถึงคุณสนธยาว่าถ้าแน่จริงมาลงเขต1ชนกันดีกว่าท้ากันเลยนะท้ากันเลยท้าต่อยกันเลยหรือไงอ่ะทีนี้ลุงป้อมจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติได้อย่างไรในเมื่อสสก็ออกไปครึ่งพรรคแล้วนะออกไปครึ่งพรรคครับไปเนี่ยดูเนี่ยสสเนี่ยจำนวนสสออกไปครึ่งพักเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเราทำกราฟทำกราฟิกนี่แผ่นเดียวไม่พอนะฮะต้อง3แผ่นเลย59คนนะครับนะออกไปแล้ว59คน59คนจาก115ใช่มั้ย115 116ละนะตอนหลังก็ไปดูดคนนู้นคนนี้มาก็ได้121ครับก็หายไปครึ่งพักจริงๆนะตามนั้นแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งพักเนี่ยนะก็ไม่รู้กลับมาเท่าไหร่ใช่ครับเพราะอย่าลืมนะว่าการเลือกทุกการเลือกตั้งเนี่ยจะมีสสเก่าล่วงไปประมาณ 30% ใช่ครับนะแล้วก็มีทางสถาบันพระปกเกล้าที่เขาไปสำรวจมาที่แถลงเมื่อวันพฤหัสนะครับที่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าครั้งนี้มีการที่จะไปดูแล้วว่าคนอยากจะเลือกพรรคใหม่ที่ไม่ได้เลือกพรรคเดิมที่ตัวเองเคยเลือกเนี่ยถึง 40% นะเป็นการเปลี่ยนใจเยอะ 40% เพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วปี62นี่มีการเปลี่ยนใจเลือก 50% 50%ครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลับมา40ครับนะแต่โดยปกติจะ30ครับนะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้นะครับและก็อย่าลืมติดตามนะครับการถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่25นะที่สงขลาสนุกแน่ๆ9พรรคการเมืองจะดีเบตกันโดยจะแสดงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาภาคใต้และการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งตอบคำถามจากผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปสัมภาษณ์กันมาและคำถามจากกองบรรณาธิการของเครือเนชั่นนะครับพี่ก๊อฟกับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ